็หนูยอมรับว่าคนเฮียก็คือหนูผมเลยพี่แล้วคืออยู่ด้วยกันเหรอเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันตอนนี้อยู่ด้วยกันพี่ทำไมถึงอยู่ด้วยกันผมไปดูคอนเสิร์ตเทเลอร์เขาเรียกว่าอะไรคอนเสิร์ตในโรงหนังกับเบียร์มาเมื่อกี้พี่แต่เบียร์บอกพี่ว่าเบียร์จะไปปาร์ตี้กับแก๊งเป็นใช่ตอนแรกอ่ะเขาไปมาแล้วแล้วก็กลับมาแล้วผมไปรับมาเนี่ยผมไปกับแก๊งเต้นมาเมื่อกี้ผมไปรับมาดูคอนเสิร์ตในโรงหนังเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยพี่จริงๆพี่ได้ยินเสียงตั้งแต่แรกแล้วนะแต่พี่ไม่อยากถามว่าอยู่กับเพื่อนหรือเปล่าหนูก็ไม่ได้ติดหรอกว่าจะต้องบอกพี่อ่ะตอนนั้นหนูก็อยู่ในโรงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้พร้อมจะคุยขนาดนั้นเรียกว่าเป็นเรื่องที่ชาวเน็ตให้ความสนใจกันข้ามปีติดเทรนด์อันดับหนึ่งกันไปเลยสำหรับกรณีที่มีเพจหนึ่งออกมาแชร์นักร้องสาวอดีตเดอะวอยซ์นัวกับแฟนหนุ่มของรุ่นพี่ที่สนิทซึ่งเจ้าตัวหลับอยู่ห้องข้างๆก่อนตื่นมาเจอและถูกผู้ชายบอกเลิกอ้างว่าหมดรักแถมยังมีแชทหลุดออกมาอีกด้วยและก็ไม่ต้องปล่อยให้เราสืบกันนานสาวเบียร์เดอะวอยซ์ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามที่เป็นข่าว 100% และในห้องมีกล้องวงจรปิดด้วยต่อมาทั้งสาวเบียร์ก็ได้ไลฟ์สดบอกว่ารู้สึกไม่แฟร์เพราะโดนโจมตีหนักเรื่องนี้ทั้ง3คนรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมแชทที่โพสต์ถึงปิดชื่อคนอื่นเปิดชื่อตัวเองแถมโทรหาแอนคู่กรณีในไลฟ์สดแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับซึ่งหลังจากนั้นสาวแอนก็ได้ออกมาเล่าถึงเหตุการณ์ทั้งหมดว่าตนไม่เคยเลิกหรือห่างกันวันนั้นตื่นมาเห็นทั้ง2คนอยู่ที่ระเบียงฝ่ายชายโน้มหน้าเข้าไปหาน้องที่นั่งอยู่มั่นใจว่าไม่ใช่การคุยกันปกติพอขอคุยกับฝ่ายชายก็บอกว่าหมดรักแล้วกับเบียร์ก็ได้ขอโทษตนกับเรื่องที่เกิดขึ้นและเรื่องคลิปจากกล้องวงจรปิดก็ไม่มีอยู่ที่ตนล่าสุดแม้จะผ่านข้ามปีมาแล้วเรื่องนี้ก็ยังดูจะไม่จบง่ายๆเพราะเพจเดิมได้ปล่อยคลิปเสียงออกมาอีกแล้วซึ่งในคลิปคนพูดบอกว่ารู้สึกแย่ที่เห็นพี่เขาทะเลาะกันก่อนมีเสียงอีกเสียงถามว่ามีมากกว่าจูบไหมแล้วก็มีเสียงตอบกลับว่าไม่มีตามด้วยคลิปเสียง3คนคุยกันว่าเบียร์และปื้มไปดูคอนเสิร์ตในโรงหนังด้วยกันเรื่องนี้ความจริงจะเป็นอย่างไรจบยังไงเราคงต้องตามกันต่อไปแล้วล่ะค่ะคนจากที่ตอนนี้ทุกคนน่ะเห็นดราม่าเนาะเห็นแชทเห็นอะไรหลายๆหลายอย่างทีเนี้ยเบียร์สงสัยอยู่อย่างนะเรื่องอ่ะมันมีแค่3คนทุกคนรู้อะไรเกิดขึ้นแล้วก็เบียร์สงสัยว่าทำไมพี่แอนถึงเอาแชทไปโพสต์แต่ปิดชื่อคนอื่นแต่เปิดชื่อตัวเองอ่ะอันนี้แล้วนะ1ปิดชื่อคนอื่นเปิดชื่อตัวเองแล้วมีอะไรทำไมสุดท้ายแล้วอ่ะไม่โทรมาคุยกันอ่ะแล้วนะเบียร์รู้สึกว่าทุกคนก็ด่าแต่เบียร์ไม่แฟร์เลยไม่แฟร์เบียร์จะโทรหาเขาให้ทุกคนเห็นไปเลยเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันแล้วเบียร์โทรไปหลายรอบแล้วเขาไม่รับสายเขารู้อยู่แก่ใจว่าเหตุการณ์จริงอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างในข่าวหรือเพจไหนโพสต์เบียร์ถามหน่อยว่าเขาไม่คิดจะออกมาแก้มันบ้างเลยหรอเขาเอาแต่สิ่งที่เขาอยากให้ทุกคนรู้สึกอ่ะเขาอยากจะปะทุมันสิ่งที่ทุกคนคิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขารู้อยู่แก่ใจนะว่ามันคืออะไรเขาไม่พูดเขาไม่ออกมาแก้แต่ไม่ออกมาแก้ไม่พอแต่เอาแชทที่ตัวเองอยากให้คนอื่นเห็นอ่ะไปโพสต์ปิดชื่อคนอื่นเปิดชื่อตัวเองอันนี้เบียร์สงสัยเบียร์มีคำถามอยากทราบไม่รับเนี่ยแชทมันอะแชทมันมีจริงๆนะคือเบียร์ถามหน่อยว่าทำไมถึงต้องทำให้คนอื่นอะเขาเข้าใจแบบนั้นทำไมถึงต้องทำให้คนอื่นเขาเข้าใจแบบในข่าวทำไมถึงไม่ออกมาแก้อะไรไหนที่มาพูดความจริงเรามาพูดความจริงกันนะถ้าอยากให้แรงก็จะแรงให้สุด
ได้ในข่าวเนี่ยมันแรงมากนะทุกคนมันไม่ธรรมดานะเรามาคุยกัน